สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่13 กุมภา 2566ตอนนี้มายงคิดที่ต้นผมก็ลูกโตขึ้นเยอะแล้วเหลืออีกเดือนก็กว่าก็จะสุกแล้วจากตอนเล็กๆที่ติดลูกเยอะมากตอนนี้เขาก็จะคัดเหลือประมาณนี้ส่วนมากก็จะเหลือช่อละลูก2 ลูกถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องปกติตอนลูกเล็กๆเราก็ต้องทำให้เขาติดเยอะๆเข้าไว้เพื่อเขาจะได้มีลูกให้คัดเยอะๆเอาลูกที่สมบูรณ์ไว้ลูกไม่สมบูรณ์ต้นเขาก็จะสลัดทิ้งไปเองเราก็ไม่ต้องไปเด็ดทิ้งเหมือนพวกทุเรียนพวกอะไรถ้าเราลูก2 ลูกเดี๋ยวพอใหญ่เข้ามันก็เต็มต้นไปหมดถ้าลูกใหญ่อย่างนี้แล้วถ้าเกิดเขาแตกใบอ่อนขึ้นมาจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับผลเสียอะไรถ้าเขาออกช่อรุ่นสุดท้ายหมดเขาก็จะแตกใบอ่อนของผมต้นนี้ก็เริ่มแตกใบอ่อนเหมือนกันเขาก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีพอเขาออกช่อรุ่นสุดท้ายแล้วเขาก็จะแตกใบอ่อนแต่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะใบเราทำมาแก่พอดีหรือไม่พอดีก็ไม่เสมอไปที่จะต้องแตกทุกส่วนปีนี้ผีเสื้อกลางคืนชุมนะครับเนี่ยต่อยเสียไปเยอะเลยอีนี้ฉีดยาเพี้ยยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยอีนี้อากาศหนาวยาวก็น่าจะดกกันทั่วไปไอ้บางส่วนออกไม่ได้จังหวะไปโดนฝนตกช่วงช่อบานก็ร่วงเยอะก็อาจจะไม่ติดถ้ารุ่นแรกไม่ติดเราก็อัดน้ำต่อได้นะครับเพราะว่ามันยังมีโอกาสออกอีกถ้ายังไม่หมดหนาวก็อัดน้ำเยอะๆเข้าไปเลยปีนี้ของผมติดลูกเล็กๆอย่างนี้เยอะมากเลยก็มีส่วนจากการฉีดฮอร์โมนทางใบได้จังหวะแล้วก็ช่วงเป็นช่อขนาดนี้ผมก็เอาปุ๋ยพรมบางๆปุ๋ยสูตรเสมอพรมบางๆทั่วทรงพุ่มแล้วก็รดน้ำให้ปุ๋ยละลายและอีกส่วนที่สำคัญมากก็คืออากาศหนาวแต่ถ้าติดลูกเล็กๆเยอะก็ต้องทำใจเผื่อไว้ด้วยเพราะว่าลูกเอานิ้วมือแล้วเขาจะร่วงเยอะมากก็จะเหลือประมาณนี้แหละอีกประมาณเดือนกว่าก็จะแก่แล้วเดี๋ยวพอลูกเหลืองเต็มที่ก็จะถ่ายลงคลิปมาให้ชมกันใหม่พอลูกเหลืองแล้วก็จะถ่ายสวยงามขนาดไหนก็รอชมกันต่อไปนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ